เราไม่ได้แข่งกันแต่เราเติมเต็มซึ่งกันและกันงานพระเจ้าเป็นงานทั้งโลกทุกคริสตจักรทุกคณะทุกองค์กรต่างเป็นทีมร่วมกันในการทำงานของพระเยซูถ้าเราใจคับแคบมองแค่เฉพาะพวกเราหรือกลุ่มของเราเราก็ไม่ได้เห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าแล้วครับดังนั้นการทำงานเป็นทีมเนี่ยมันสะท้อนเลยทั้งพระเยซูก็ใจกว้างเปาโลก็ใจกว้างคริสเตียนก็ต้องมีใจกว้างเห็นคนบุคลิกที่แตกต่างกันเป็นของมีค่าในทีมของเราเอเมนมั้ยครับคริสเตียนต้องมองเห็นภาพรวมของอาณาจักรพระเจ้าเวลาเขามองคริสเตียนไม่ว่าคนความเชื่อไหนเขาก็ไม่ได้สนใจหรอกคริสเตียนคุณจะอยู่โบสถ์ไหนโบสถ์คุณจะเจ๋งแค่ไหนโบสถ์คุณจะดีเรื่องอะไรเขาสนใจอย่างเดียวว่าพวกเราคือผู้ที่เป็นตัวแทนนามของพระเยซูดังนั้นวิธีการทำงานพระเยซูต้องไม่ส่งเสริมเฉพาะคริสตจักรของเราอย่างเดียวต้องทำให้ทุกคริสตจักรที่เป็นตัวแทนของพระเยซูแข็งแรงขึ้นและเติบโตขึ้นเองไหมครับการมีความคิดแบบนี้คือการไม่ได้มองว่าถ้ามีคนหนึ่งชนะเราต้องแพ้หรือคนหนึ่งเกิดผลแล้วเราต้องด้อยลงอ่ะมันไม่จำเป็นเลยว่าที่โลกนี้มันต้องเป็นลักษณะแบบนี้คนหนึ่งชนะคือเราแพ้บทนี้เกิดผลคือบทเราด้อยลงมันเป็นความคิดที่ไร้สาระและเป็นความคิดที่ไม่ใช่ในทางของพระเจ้าเราต้องมีกรอบความคิดที่มองทุกอย่างมันมีความอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรมีพื้นที่อีกมากที่เราสามารถจะเข้าไปทำถ้าเรามี abundant mentality หรือมีความคิดที่มองว่าคนหนึ่งสำเร็จเราสามารถจะร่วมสำเร็จไปด้วยกันคนหนึ่งเกิดผลเราไม่ใช่ผู้แพ้เราเรียนรู้จากเขาและพระเจ้าได้รับคำสรรเสริญไม่ว่าใครจะประสบความสำเร็จพระเยซูก็ได้รับการสรรเสริญเอเมนไหมครับ